โปรดฟังทางนี้ครับนี่เป็นเรื่องของคาร์บอนอีกไม่กี่สิบปีคาร์บอนจะทำให้บรรยากาศของโลกกลายเป็นเตาอบและคาร์บอนที่ธรรมชาติเก็บไว้ในดินนับเป็นล้านล้านปีเพื่อทำให้ชีวิตมีวิวัฒนาการก็จะถูกปลดปล่อยกลับออกมาบรรยากาศจะร้อนขึ้นเรื่อยๆการทำลายป่าไม้การเกษตรการเพาะปลูกและการทำปศุสัตว์การขนส่งการอุตสาหกรรมกิจกรรมเหล่านี้ของเราได้ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอย่างน่าเสียดายโดยที่เราไม่ตระหนักรู้ว่าเราได้ทำลายความสมดุลของบรรยากาศโลกอย่างมากมายทุกสายตาจับจ้องที่ขั้วโลกนี่เป็นที่ที่เห็นผลกระทบของโลกร้อนจนกลายเป็นโลกเดือดอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างยิ่งมันเกิดขึ้นเร็วและเร็วมากน้ำแข็งอาร์กติกกำลังละลายจากผลของสภาวะโลกเดือดในปัจจุบันถ้าน้ำแข็งสูญเสียความหนาถึง 40% ใน4ทศวรรษข้างหน้าบริเวณพื้นผิวลดน้อยลงทุกปีและฤดูร้อนมันอาจจะหายไปก่อนปีคริสตศักราช2030หรือพุทธศักราช2573แสงอาทิตย์ที่เคยถูกแผ่นน้ำแข็งสะท้อนกลับไปตอนนี้มันส่องทะลุลึกลงไปด้านล่างใต้น้ำแข็งทำให้น้ำใต้น้ำแข็งร้อนขึ้นสภาวะโลกร้อนเร่งความเร็วสู่สภาวะโลกเดือดแล้วความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้สูงเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายแสนปีมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่สามารถอยู่ในบรรยากาศเช่นนี้ได้อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้เราเห็นชัดขึ้นปีคริสตศักราช2050สิ่งมีชีวิต3ใน4อาจจะสูญพันธุ์ไปตลอดกาลในเขตขั้วโลกสมดุลทางธรรมชาติจะถูกรบกวนมานานแล้วแถบขั้วโลกเหนือถ้าพื้นน้ำแข็งต้องสูญเสียผิวหน้าไปมากกว่า 40% ใน4ทศวรรษข้างหน้าเมื่อประเทศกรีนแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีผืนน้ำแข็งใหญ่ที่สุดในโลกร้อนขึ้นน้ำจืดที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งทั้งทวีปก็จะไหลลงสู่ทะเลไปผสมกับน้ำเค็มน้ำแข็งของกรีนแลนด์เก็บกักน้ำจืดมากกว่า 20% ของทั้งโลกถ้ามันละลายระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นอีกมากกว่า7เมตรแต่ที่นี่ไม่มีโรงงานฉะนั้นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ได้รับผลกระทบจากแก๊สเรือนกระจกจากที่อื่นระบบนิเวศของเราไร้พรมแดนไม่ว่าอยู่ที่ไหนการกระทำของเราก็จะส่งผลกระทบกันทั้งโลกบรรยากาศของโลกแบ่งออกเป็นส่วนๆไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันปัจจุบันบนพื้นผิวของกรีนแลนด์จะปรากฏเห็นทะเลสาบอยู่หลายแห่งซึ่งไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนนั่นจึงเป็นสัญลักษณ์ของการละลายของน้ำแข็งถ้าน้ำแข็งละลายด้วยความเร็วที่นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายยังคิดไม่ถึงเมื่อ10ปีก่อนเราได้สร้างปรากฏการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่อดีตน้ำอากาศและสิ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดแต่ที่ผ่านมาเราได้ทำลายความสัมพันธ์นี้ต้องยอมรับความจริงเราต้องเชื่อสิ่งที่เรารู้ทุกอย่างที่เพิ่งเห็นไปคือกระจกสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์เราได้สร้างโลกขึ้นมาตามทางของเราเหลือเวลาเปลี่ยนแปลงไม่มากศตวรรษนี้จะรับภาระจำนวนของมนุษย์ที่มีจำนวนถึง 12,000 ถึง 14,000 ล้านคนได้อย่างไรถ้าเราปฏิเสธที่จะทำอะไรสักอย่างต่อสิ่งที่พวกเราได้ทำลงไปอุณหภูมิเฉลี่ยของ15ปีหลังสุดเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกมาความหนาของพื้นน้ำแข็งบางกว่า40ปีก่อนหรือ4ทศวรรษก่อนถึงมากกว่า 40% จะมีผู้ลี้ภัยเฉพาะสภาพอากาศเป็นสาเหตุอย่างน้อย 1,000 ล้านคนในปีคริสตศักราช 2050สัตว์ตายก่อนเวลามากกว่าตายด้วยธรรมชาติถึงมากกว่า 1,000 เท่า3ใน4ของพื้นที่ประมงมีปลาน้อยลงหรือลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทุกๆปีปลาจะหายไปคิดเป็นพื้นที่ประมาณ1ใน3ของประเทศไทยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม1ใน4นก1ใน8สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ1ใน3ใกล้จะสูญพันธุ์ข้าวมากกว่า 50% จากทั่วโลกกลายเป็นอาหารสัตว์หรือเชื้อเพลิงชีวภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์ร้อยละมากกว่า 50 คุณภาพต่ำลงมนุษย์มากกว่า 1,000 ล้านคน
ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและมีผู้คนมากกว่า 1,500 ล้านคนต้องหิวโหยมีคนตายวันละมากกว่า 10,000 คนจากการดื่มน้ำที่มีมลภาวะเป็นพิษโลกทุ่มงบประมาณด้านอาวุธมากกว่าการให้ความช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนามากกว่า15เท่าประชากรโลก 20%ใช้ทรัพยากรของโลกถึง 80% อินเดียซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไหร่อยู่ในทวีปเอเชียด้วยกันอินเดียเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำมากที่สุดตั้งแต่ปลายศตวรรษนี้จนถึงต้นศตวรรษหน้าระบบชลประทานขนาดใหญ่หล่อเลี้ยงคนจำนวนมากในช่วง 4-6 ทศวรรษหลังสุดมีการขุดบ่อน้ำถึง30ล้านบ่อชัยชนะต่อความอดอยากถึงข่าวต้องล่วงโรยในหลายส่วนของประเทศอินเดียต้องขุดบ่อลึกกว่าเดิมมากจึงจะพบน้ำในอินเดียตะวันตกมีบ่อน้ำร้อยละ30ถูกทิ้งร้างชั้นน้ำใต้ดินกำลังเหือดแห้ง